เออนับสักหน่อยน้ำใจเล็กน้อยนะให้ไว้ไปทำต่อไปเลยเพราะผมก็ยืนหลักนี้มาตลอดนะนะขอบคุณมากครับเราทำงานอะไรนี่เป็นฟู้ดแพนด้าเป็นพนักงานของฟู้ดแพนด้าครับแล้วเมื่อวานนี้เราเจอตังอะไรยังไงคือไปกะว่าจะไปกดเงินนะครับแล้วก็พอดีไปกดเงินแล้วก็พอดีเงินมันออกมาเยอะครับเรากดไปเท่าไหร่ฮะเฉพาะของเราเองเนี่ยผมจะไปกดเงินประมาณพันเดียวฮะอ่าฮะแล้วก็พอกดเงินจากตู้ ATM ครับแล้วเงินมันออกมาเท่าไหร่ออกมาก่อนอ๋อของเขาออกมาก่อนอ๋อออกมา7,9007,900แล้วก็หลังจากนั้นเงินของเราก็ออกมาไม่ผมก็ไม่กดผมรอเงินให้เขาออกทีผมเลยผมก็ออกมาก่อนเก็บเอาไว้แล้วผมถึงขอแล้วผมก็รีบวิ่งมาหาตำรวจที่โรงพักแจ้งทางเจ้าหน้าที่ธนาคารอ๋อมาที่โรงพักเลยแล้วมันแจ้งโรงพักว่าไงครับว่าผมเจอเงินในตู้ในตู้เอทีเอ็มครับเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกก็แบบว่าแบบเห็นใจเขาครับเห็นใจคนลืมครับก็คิดว่าเขาต้องใช้เงินก้อนนี้จิตใจของใจเราหลายหมื่นนั่นนะอยากให้คนที่เห็นเราเป็นตัวอย่างยังไงบ้างก็คิดถึงใจของใจเราเพราะว่าเงินเขาหามันได้กว่าจะได้ก็หลายใช้เวลานานใช้เวลากว่าจะได้เป็นหมื่นเป็นเงินในกระเป๋านานแล้วไม่อยากเข้าเข้า